คือความฝันบ่จ้อยนี่แม่นอีหลีครับแม่นอีหลีครับเลขสิออกอยู่ในนี้ครับบ่จ้อยนี่ยังมั่นใจว่ามี0ครับครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านพ่อจ่อยนะฮะมาตามแนวทางของพ่อจ่อยนะครับหรือมาให้กำลังใจพ่อจ่อยด้วยนะครับเนาะครับงวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับ FC ครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับหรือว่าทำเพื่อความบันเทิงนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับแนวทางของพ่อจ่อยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อจ่อยกันนะครับงวดเมื่อกี้ก็ถือว่าหลุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังงวดนี้ครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อจ่อยครับพี่น้องผมก็แล้วหลุดเนาะหลุดครับผมเกินค่ะแต่ว่ามาหลุดกันหลุดนะพ่อเนาะบ่มีหา0ออกภาษาแหละก็มาหากันได้เบิดนี่ออกภาษาเอาใหม่งวดนี้คือเลขนี่พ่อจ่อยคือว่าเพิ่นนี่มาบอกว่าพระเพิ่นเป็นพระครับมาบอกว่าเลขสิออกตัวเก่าเด้อจักสิออกตัวใดแต่ว่าพ่อจ้อยนี่คิดว่าตัวมันคือนี่มันสิเป็น5005นี่แหละตัวเก่าบัดนี้คืนที่2เพิ่นเลยมาเพิ่นเถียงกันมาพระกับโยมเถียงกันมาพระก็เท่าๆผู้โยมก็เท่าๆเนี่ยมาเถียงกันเถียงอยู่นี่ล่ะหน้าบ้านพ่อจ้อยนี่แหละเถียงกันไปเถียงกันมาพ่อจ้อยก็เลยว่าโอ้ยอย่าเว้ากันจะตีจะขากันตัวเฒ่าบ่แห้งแล้วก็เลยวางสิพระก็ยังวื้อๆๆใส่เล่าหลดใส่ผู้เฒ่าเฒ่าอีหลีดิบ่มันเฒ่าเลียนๆดิครับใส่ตีปากหลดตีปากพระอือหือโอ้หลดผู้เฒ่าบ้านพระตีปากโยมคือกันปัวคือกันตีกันคนละบาดย่างบอกย่างบอกไปอยู่คนละมองบาดตีกันแล้วมึงเห็นมึงเก่งกูก็เก่งคือกันแล้วสิกูก็ศูนย์มึงก็ศูนย์เหมือนกันนี่แหละพ่อจ้อยก็เลยตีเลขนี่แหละมันจะเป็นยังไงแต่ว่าให้ตีเอาครับแต่ว่าพามานี่พ่อจ้อยถือเลขรถพ่อจ้อยตีไว้380กับ089ครับพ่อจ้อยตีไว้เลขศูนย์มากอีกแต่ว่าศูนย์นี่มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผู้เฒ่ากับศูนย์พระกับศูนย์ครับแต่ว่าพ่อจ้อยห้ามไว้ก็บ่ฟังแต่ว่าผู้เฒ่านี่ไปตีปากพระก่อนบัดนี้ผู้เฒ่าก็ตีขึ้นอีกครับตีคนละบาดตีปากคนละบาดใส่กันคนละเทียติใส่กันคนละเทียมึงกับศูนย์กูกับศูนย์คือกันแล้วเสร็จบ่ว่าจะพระบ่เสร็จครับผมใส่ปากคนละบาดกูก็ว่าพ่อโอ้ยพ่อไปตีกันคากันเท่านั้นเลยย่างออกไปอยู่คนละหม่องนี่แหละพ่อจ้อยก็เลยตีมันถือมันบ่ถือก็ตีเอาครับคือความฝันพ่อจ้อยนี่แม่นอีหลีครับแม่นอีหลีครับเลขสิออกอยู่ในนี้ครับพ่อจ้อยนี่ยังมั่นใจว่ามี0ครับมี0เพราะว่ากำกำปั้นนี่ตีเข้าปากครับฝันพ่อจ้อยคือว่าเลขสิมาตัวเก่าก็คือพระมาบอกครับมาพานี่เพิ่นสิมาขึ้นแรกครับย่างมามาบอกเขาจ้อยว่าเลขสิออกตัวเก่าเพิ่นวางสิตัวเก่าจักสิมันตัวเด็กแต่ว่าพอจ้อยว่ามันคือเลขพอจ้อยก็เรียกว่าคิดว่า50 50กับ69ตัวเก่ากันไว้แน่เนาะเผื่อมันมาครับคือตัวพอจ้อยมักคักพอจ้อยมักที่2ตัวคือให้ FC เฮาพิจารณาเบิ่งครับเป็นแนวทางคันผู้ใดมักก็ลองเบิ่งครับผู้ใดบ่มักก็บ่เป็นหยังกับพ่อจ้อยคือร่างนี่พ่อจ้อยให้ซื้อ54ตัวเดียวโดดๆครับตัวเน้นเลยเน้นเลยครับเน้นมาจังได๋ค่ะ54 54นี่มันเลขออกจากพ่อใหญ่จ้อยนี่ล่ะแต่ว่าบ่แม่นเลขฝันครับแต่ว่าเลขบนนี่พ่อจ้อยให้ซื้อ90ครับ90ตัวเดียวครับโคโลครับคือเน้นให้เลยนะครับเน้นให้เลยครับคันผู้สำรับเงินหน่อยครับเฮาก็ซื้อตัวละ
สิบบาทห้าบาทไปครับย่าไปซื้อหลายเป็นพ่อเป็นย่าท่าครับพอฟังเนาะพอจอยกับไม่ได้บอกงวดเดียวดอกมันเขางวดนี้งวดต่อไปมันก็สิคือมีผู้มาบอกไม่ครับคือย่าหนีแล้วบ่มาครับไม่มาแล้วครับงวดนี้ไม่มาครับบ่มาครับเฮ็ดจังได๋ก็บ่มาครับคันเลขได้ตีได้หยังแล้วสิคือบ่มาครับคือพอจอยนี่ยืนยันนอนยันเลขสิออกอยู่ในบนงวดนี้ภูมิที่ไหนมาบอกครับพ่อก็รู้ว่าพาเพิ่นมาจากไสเป็นภูมิใช่ไหมหรือว่าคือพากับผู้เฒ่าจักมาจะไสคือเฒ่าซ้ำกันครับผมเฒ่าว่ามันเฒ่านะดิ70 80ผู้ดิว่ามันหัวแต่เฒ่าดิมาเถียงกันมาบ่แม่นนั่นศูนย์มาแต่ย่างมานํากันพุ่นเถียงกันมาโอ้เถียงกันมาก็มาตีกันอยู่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านไผหน้าบ้านนี่ละนี่หลังนี่โหหน้าบ้านเออตีอยู่หน้าบ้านเลยทะเบียนบ้านยังล่ะค่ะมันก็ตัวได้250 250ครับมันก็ตัวเก่านะพ่อนะ250ทะเบียนบ้านพี่น้องมาตีกันอยู่หน้าบ้านพ่อจ่อยนี่ตีอยู่เดินนี่แหละใกล้ๆนี่เดินหน้าเฮียนอ250พี่น้องทะเบียนบ้านมาตีอยู่ไสอยู่หน้าบ้านพ่อจ่อยทีแรกโยมก็ศูนย์หลายก็ลูกก็ไปตีปากพาหลุดตีก่อนพากับศูนย์ก็พากับตีปากขึ้นมากขึ้นกันตีเข้าปากขึ้นกันตีกันมั่วไปเลยคนละบาทตีปากเข้าปากเลยเข้ากวนปากเลยโยมก็ตีปากพระพระก็ตีปากโยมคือกันยักษ์ปจอยยักษ์สิว่าจังดีมีศูนย์อีกว่าสันต่อมีศูนย์ตัวพามาบอกปจอยว่าเลขที่ออกตัวเก่าเนาะครับกำเขาหรือยักษ์เป็นสิว่าตัวเลยปจอยครับก็เป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทางครับวิ่งเลยครับพ่อวิ่งขั้นบนวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งหาตัวเดียวครับแฟ่ๆเลยไปแฟ่ๆเลยครับเห็นพ่อจ้อยเขียนไว้ว่ามะวิ่งหาวิ่งซีซีกับแม่นบ่ค่อยล่างซีซีกับหานี่พ่อจ้อยมักหาหลายกว่าซีครับคือเก้ากับศูนย์นี่พ่อจ้อยมักศูนย์หลายกว่าครับก็เก้าเป็นตัวร่องพ่อจ้อยก็เลยจับใส่กันครับโอ้ผู้เฒ่าพากับเฒ่าครับก็พ่อจ้อยเสี่ยวพากับเฒ่าผู้เฒ่ากับเฒ่าครับผู้เฒ่ากับเฒ่าพากับเฒ่าครับผมตีปากครับงวดนี้เป็นไงมั่นใจมั้ยพ่อมันอยู่ครับมันอยู่มันเลยฟันครับแตกแตกแตกมันแตกแล้วมันบ่แตกเลยครับตีปากกินเลือดแดงครึ่งพากับปากพากับปากแตกอันผู้เฒ่ากับปากแตกมั้ยอันนั้นฟันนั้นแตกแล้วแตกแล้วเห็นฮอดเลือดแดงครึ่งๆนะตีโอ้กำปั้นเย็นหล่อนเนาะมันบ่แตกคือที่เข้าปากไหนพ่อยกตัวเลขให้ดูหน่อยครับผมแตกเป็นแตกพ่อจ้อยครับพี่น้องแตกเป็นแตกนะครับวันนี้พ่อจ้อยขนาดในฝันน่ะแตกไปแล้วถ้าผ่านทั้งงมแล้วคันว่าพ่อจ้อยตีบ่ถือก็ตีเอาครับค่ะตีเบิ่งเนาะค่ะคือในวงกลมคือตัวเน้นใช่ไหมครับพ่อเน้นครับพ่อจ้อยเน้นให้เลยสำหรับคนที่บ่มีเงินครับครับสำหรับคนที่บ่มีเงินขึ้นคนมีเงินหน่อยครับถ้า3ตัวจะเน้นตัวไหนพ่อ3ตัวนี่3ตัวก็เน้นตัวใต้ตัวใต้นี่ครับ089 089ครับพ่อจ้อยมาตัวนี้ครับคือมีตัวเน้นให้นะครับ FC ครับผมบางท่านบอกว่าอาจจะหลายตัวนะเพราะว่าคน3คนพ่อจ้อยก็เลยเอา3ใส่ครับครับมันก็เลยเป็น2คู่ครับเลข3ตัวพ่อจ้อยสิเว้าแบบนี้เลยพ่อจ้อยเป็นผู้ยืนเบิ่งครับพากับโยมตีกันพากับโยมตีกันนะพากับเฒ่าโยมกับเฒ่าครับแตกทั้งสองแตกทั้งสองปากแตกทั้งสองครับขนาดนี้ฟันละแตกเลยครับแตกเลือดแดงครึ่งเลยแล้ว90เนี่ยคือยังไงพ่อที่เน้นพิเศษครับ90นี่ก็ขึ้นเน้นคือว่าผู้เฒ่ากับเฒ่าจังสินะพระกับเฒ่าจังสินะโอ้0ทีนี้ก็เลยตีเป็นที่มาของ90พอจ้อยตีไว้3คู่อยู่พอจ้อยตีไว้คือ90 80แล้วก็89ไม่ช่วยตัดเน้นเขานะครับเนาะปันเหม็นได้เลยแล้ว54แล้วพ่อ54นี้มาจากไหนครับผม54นี่ก็เลขที่พ่อจ้อยฟันตัวงวดละฟันมันไม่ยิ่งมันนอนน้ำครับคือที่มาของ54ใช่ไหมฮะครับผมคือเขามานอนน้ำคือเขามาขอนอนน้ำมันพ่อจ้อยนี่แล้วตัวงวดพุ่นจะตัวงวดครับโอ้พ่อจ้อยก็เลยตีเป็นพ่อจ้อยก็เลยเรียนหาเลยครับวิ่งหาเลยพ่อจ้อยเป็นผู้ยู่แล้วครับครับเพราะว่าเขามาขอครับเขามาขอนอนน้ำนี่แหละแกเป็นแกของมันแล้วป่ะ
แต่ตอนนั้นผมฝันแหละพี่น้องครับขั้นเห็นเลียดนี่ขั้นมันบ่ถึกมันสิแม่นนี่บอกครับแต่เก้านี่ขั้นแดงพอพอจ้อยนี่ก็ฝันคือว่าล่ะงวดนี้คือยังไงก็เข้าเห็นได้กับเขาครับงวดแต่ว่าพระงวดงวดก้อนกับพระไปยู่รถหนูก็พระสององค์ครับครับมันก็ยังเข้าครับตีตีเขาก็ยังตีตีงวดนี้พระมาอีกพระมาสององค์ครับที่แรกมาองค์เดียวมาบอกว่าเลขสิออกตัวเก้าตัวเก้าก็เห็นจังได๋มันก็คือเฮาเห็นเนาะตัวเก้าก็ได้ครับมานี่ขึ้นที่2มาก็นี่ล่ะผู้เฒ่ากับพระเถียงกันมาเฒ่าอีหลี70 80เถียงกันมาเถียงศูนย์มาแต่พุ่นล่ะแต่ว่ามาตีอยู่หน้าบ้านพ่อจ้อยนี่ครับผมตีกันบาดคนละบาดตีบ่ตีเฮาคือตีตีเข้าปากเลยครับปากแตกก็เลยมั่นใจในเลขชุดนี้เนาะพ่อเนาะงวดนี้เนาะคือตีปากถึงผ้าก็ตีปากย่อมๆก็ตีปากผ้านะตีตีก็ไปก็มาครับต่างคนต่างตีกันต่างคนต่างตีแต่ว่าคนละบัดแตกตั้งแต่อยู่ในฝันแล้วตัวแตกเลือดแดงครึ่งๆงวดนี้จะได้ก็แตกโอ้ยได้ก็แตกมานี่แตกคักๆอยู่ในหันล่ะแต่ว่าพ่อจ้อยสิตีถึกว่าซั่นนั่นครับผมขอบคุณขอบคุณพ่อจ้อยครับพี่น้องขอบคุณพ่อจ้อยครับผมครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจ่อยนะครับผมฝันนะฝันว่ามีพระกับโยมตีกันนะครับเอฟซีครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของพ่อจ่อยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซีครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ